มาละเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณตำบลหายยาอำเภอเมืองเชียงใหม่ตั้งใจเรียนรู้การสลักดุลเครื่องเงินและโลหะจากพระครูดิเรกสิทธิการสลาพื้นบ้านล้านนาที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติคัดเลือกให้เป็น1ใน12ศิลปินแห่งชาติประจำปี2565สาขาทัศนศิลป์งานสลักดุลเครื่องเงินและโลหะครับเรียนได้3เดือนแล้วค่ะเริ่มแต่พฤษภาแล้วเป็นไงบ้างมันเป็นกับพ่อครูสนุกค่ะสนุกพ่อครูสอนไหมพ่อครูก็สอนทำกิฟต์ทำพวงกุญแจทำกรอบลูกทำพวกปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มต้นเชิญพ่อครูไปสอนที่โรงเรียนเลยครับเป็นวิทยากรแล้วก็ช่วยทำหลักสูตรให้ความรู้ก็คือหมายความว่าเอาความรู้ของพ่อครูเนี่ยเอามาจัดทำเป็นหลักสูตรในโรงเรียนนะครับแล้วพ่อครูก็ให้การดูแลเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับยามที่พ่อครูว่างก็สะดวกก็เข้าไปสอนโรงเรียนหรือบางครั้งก็ให้นักเรียนมาเรียนที่นี่ครับมาตลอดมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับพ่อครูดิเลกเป็นชาวชุมชนวัวลายศรีสุพรรณที่ได้รับการถ่ายทอดทักษะการผลิตการดุลลายเครื่องเงินและโลหะมาตั้งแต่ยังเด็กครับเมื่อมีความชำนาญและอยากให้งานฝีมือคงอยู่สืบไปจึงตั้งปณิธานอุทิศตนเองเป็นครูถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์มายาวนานกว่า50ปีครับอย่างรุ่นก่อนๆลูกศิษย์รุ่นแรกๆรุ่นก่อนๆนี้ไปประกอบอาชีพงานนี้ด้านในด้านนี้หมดเลยครับผมแล้วก็มาส่วนรุ่นหลังๆนี่ก็เริ่มมีแววขึ้นมากันหลายคนครับแล้วก็มีการผมก็จะสอนลูกศิษย์ว่าถ้าตัวเก่าเก่งแล้วก็ต้องสืบทอดสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อกันไปแม้ในวัย65ปีพ่อครูดิเลกยังคงมุ่งมั่นทำงานทั้งการเขียนแบบอย่างชำนาญและลงมือตอกลวดลายสร้างสรรค์งานศิลป์ทรงคุณค่าอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยหนึ่งในผลงานสำคัญคือการร่วมออกแบบและสร้างอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นอุโบสถเงินหลังแรกของโลกที่ใช้เวลาในการสร้างนานถึง12ปีครับซึ่งเราก็ได้ภาคภูมิใจในส่วนที่ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของศาลาบ้านวัวลายตระกูลช่างบ้านวัวลายก็จะได้มีคนรู้จักนักขึ้นมาแฮมแล้วก็ได้เป็นความภาคภูมิใจของตระกูลช่างบ้านวัวลายไอตระกูลของเฮานะครับเนาะแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเชียงใหม่ล้านนาคือกับประเทศชาติศิลปินแห่งชาติจะได้รับการดูแลสวัสดิการต่างๆทั้งค่าตอบแทนรายเดือนค่ารักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือประสบสาธารณภัยค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญและกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพปัจจุบันมีศิลปินแห่งชาติรวม354คนเสียชีวิตแล้ว175คนและมีชีวิตอยู่179คนพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน